Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามซึ่งเป็นวิชาการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้เป็นช่วงของลองวีเอ็นนะครับหลายคนก็อาจจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือแม่พ่อผ่านจังหวัดนะครับก็จะบางตาไปนิดนึงว่าทำดีละนะครับท่านที่ยังสนใจก็ยังมาเรียนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาอิสลามอย่างเหนียวแน่นนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้บรรดานบีทั้งหลายนะครับประสบความสำเร็จในการเผยแผ่คำสอนที่เป็นศีลธรรมไปยังมนุษยชาตินะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของคำสอนซึ่งเป็นศีลธรรมแล้วก็แบบอย่างการปฏิบัติตัวนะครับให้เป็นแบบอย่างของคนทั่วไปนะครับก็ยังมีเรื่องของจรรยามารยาทซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาสู่คำสอนของท่านนะครับด้วยคุณธรรมด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามนี่เองนะครับที่ทำให้ผู้คนมาสู่คำสอนของบรรดานบีนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้เข้าถึงคัมภีร์เพราะบางคนก็ไม่สามารถอ่านหนังสือได้เพราะคัมภีร์ถูกประทานมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะนั้นเมื่ออ่านหนังสือไม่ได้นะครับผู้คนก็จะดูความประพฤติการปฏิบัติแบบอย่างการดำเนินชีวิตของนบีแล้วก็เมื่อเห็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติของนบีแล้วก็ได้ยินคำสอนทำแล้วก็เห็นนบีปฏิบัติตามคำสอนก็เกิดความประทับใจแล้วก็หันมานับถือศรัทธาในคำสอนของบรรดานบีทั้งหลายที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับว่าจะเปรียบไปแล้วนะครับทุกคนถ้าหากว่าขับรถไปครับตามจังหวัดเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้นะครับยืนต้นอยู่แล้วก็ใบร่วงหรือไม่ก็ใบแห้งนะครับเป็นสีน้ำตาลหมดเหมือนกับต้นไม้ในฤดูร้อนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแวะลงถ่ายรูปแต่ถ้าหากเราเห็นนะครับต้นไม้เขียวชอุ่มอยู่ข้างทางเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสดชื่นอยากจะขับรถช้าๆสบายๆนะครับชมความเขียวขจีของต้นไม้อยู่ข้างทางแต่ถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยมันออกดอกมาสะพรั่งเลยนะครับสีสันต่างๆนานาหรือแม้ว่าจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับเหลือสะพรั่งแดงพรึบนะครับไปทั้งถนนเนี่ยก็แน่นอนผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะแวะลงนะครับแล้วก็อยากจะเชยชมดมกลิ่นต้นไม้แล้วอาจจะถ่ายรูปเอามาฝากคนทางบ้านว่าตรงนี้โอ้มันสวยงามจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับต้องการครับเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ทรงสวยงามแล้วก็พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่สวยงามอันนั้นเมื่อพระองค์ทรงรักความสวยงามนะพระองค์ก็ทรงประทานคุณสมบัติแห่งความรักความสวยงามให้แก่มนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จึงรักความสวยงามแต่ความสวยงามของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะรูปร่างอย่างเดียวรูปร่างของมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาอย่างสวยงามที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแต่ว่าความงามทางด้านร่างกายก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแต่ว่าความงามทางด้านจิตวิญญาณนะครับทางด้านวิญญาณของเราเนี่ยครับมันก็มีความงามด้วยนะครับถ้าหากว่าข้างนอกเราเนี่ยรูปร่างเรางามแต่ว่าใจเราไม่งามมันก็แสดงความไม่งามออกมาทางสายตาออกมาทางวาจาออกมาทางการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราสวยงามไม่ต้องสวยงามนะเอาแค่ว่าสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะครับไอความสวยงามนะครับของวิญญาณมันก็จะแสดงออกมาให้เห็นทางสายตาคำพูดท่าทางการปฏิบัติที่เรียกกันว่าภาษากายแล้วก็จะทำให้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยนะครับเกิดความประทับใจแล้วก็อยากที่จะเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าหากว่าเรา
ร่างกายของเราสวยงามอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าหากว่าจิตใจไม่สวยงามกิริยามารยาทไม่ดีก็ไม่อยากมีคนเข้าใกล้ต่อให้คุณร่ำรวยเก่งกาจขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่อยากมีคนที่จะเข้าใกล้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องของคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องจริยามารยาทนะครับในอิสลามซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันถึงภายในออกมาถึงภายนอกเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะครับว่ามันจะมีดอกมีผลออกมานะครับให้นกแล้วก็ผีเสื้อมากินมารับน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้เนี่ยมันต้องเติบโตมาจากรากแล้วก็ขึ้นมาเป็นต้นนะครับแผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกออกใบให้ผลนะครับต้นไม้จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้นะครับเราก็จะมา เรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจริยามารยาทในอิสลามกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นก็ขอให้เราได้ทบทวนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องตายแล้วก็ระหว่างการเกิดกับการตายเนี่ยนะครับเราจะมีบททดสอบต่างๆในชีวิตทั้งดีแล้วก็ทั้งร้ายนะครับพระเจ้ากำหนดบททดสอบให้เราทั้งดีทั้งร้ายเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราศรัทธาพระองค์หรือไม่ถ้าเราปฏิบัติสิ่งที่ดีหรือเปล่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หลังจากตายไปแล้วนะครับแน่นอนร่างของเราก็จะกลายเป็นทุลีดินไปเราจะอยู่ในสุสานสักพักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถูกสอบสวนในขณะที่อยู่ในสุสานแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็รอวันสิ้นโลกหลังจากวันสิ้นโลกไปแล้วนะครับเราก็จะมีการฟื้นคืนชีพหลังความตายเราก็จะมีการพิพากษาการกระทำที่เราได้ทำเอาไว้ในโลกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการกระทำกับความศรัทธามีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในการตัดสินชะตากรรมชีวิตของเรานะครับหลังความตายซึ่งมีสองที่ที่เราจะไปนั่นก็คือเรื่องสวรรค์แล้วก็นรกนะครับเรามาดูนะครับว่าในการใช้ชีวิตนะครับอิสลามหรือไม่ศาสนาอื่นก็ถูกประทานมานะครับมีโครงสร้างคล้ายๆกันนั่นก็คือจะต้องมีหลักศรัทธามีหลักปฏิบัติแล้วก็มีหลักคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะครับศรัทธาก็เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของวิญญาณที่เรามองไม่เห็นแต่เราจะรู้ได้ว่าใครมีความศรัทธาก็ต่อเมื่อคนผู้นั้นเนี่ยปฏิบัติศาสนกิจตามที่หลักศรัทธาได้กำหนดเอาไว้แต่การปฏิบัติศาสนกิจนะครับแค่การละหมาดการถือศีลอดการทำบุญทำทานการไปทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับที่เราเป็นบ่าวครับจะต้องปฏิบัติแต่ว่าเราอยู่กับมนุษย์ทั่วไปนะครับตั้งแต่ในระดับครอบครัวเพื่อนบ้านครับสังคมต่างๆในที่ทำงานก็จะต้องมีการปฏิบัตินะครับเพื่อที่ว่าพระเจ้าจะได้ทดสอบว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์ไหมในการมีความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ข้างเคียงกับเรานะครับดังนั้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกศาสนาและตรงนี้เองนะครับที่มีความละไม้คล้ายคลึงกันมากนะครับจนท่านจะเรียกว่าเรามองไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยเพราะทุกศาสนาเนี่ยครับสอนให้คนมีความกตัญญูรู้คุณไม่มีศาสนาใดที่สอนให้คนเนรคุณนะครับศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนรักความสะอาดนะครับไม่มีใครนะครับหรือไม่มีศาสนาใดครับสอนให้เราชอบในสิ่งสกปรกทุกศาสนาจะสอนให้คนซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงนะครับทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับจะมีก็เฉพาะเรื่องความศรัทธาที่อาจจะแตกต่างกันแต่ความแตกต่างนั้นนะครับไม่ใช่มีต้นกำเนิดมาจากคำสอนของศาสนาที่แท้จริงนะครับแต่มันเป็นเพราะคนที่นับถือศาสนาเนี่ยนะครับตีความแล้วก็เข้าใจผิดเพราะไม่มีความรู้ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับในสังคมไทยเราอะมีเรื่องจตุคามรามเทพมีการแก้วนะครับมีพระพิฆเนศมาบูชากันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีในศาสนาพุทธนะครับแต่เป็นเพราะว่าคนไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้เข้าถึงคัมภีร์ของศาสนาตัวเองจึงเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดลัทธินิกายต่างๆขึ้นมานะครับถ้าหากว่าศึกษาจริงๆแล้วเราจะพบว่าศาสนาเนี่ยนะครับทุกศาสนาเนี่ยวางแพลตฟอร์มเอาไว้
ให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับสามารถจะยืนอยู่ร่วมกันอย่างสันติจับมือกันสร้างความเจริญบนโลกใบนี้ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเนื้อหาของศาสนาจะสอนนะครับคล้ายกันหรือแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยมาจากพระเจ้าองค์เดียวถ้าหากว่าเป็นศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้นนะครับมันก็จะมีความแตกต่างมีความแตกแยกกันนะครับออกไปจากศาสนาดั้งเดิมนะครับการปฏิบัติศาสนกิจนะครับก็ทุกศาสนาก็มีนะครับเรื่องของสังคมนะทุกศาสนาก็สอนนะครับและในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับศาสนาก็สอนในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวจะมากหรือน้อยจะละเอียดขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าศาสนานั้นถูกประทานมานะครับหรือมีมาในสังคมยุคใดนะครับถ้าหากว่าเป็นสังคมเล็กๆสังคมที่ยังไม่มีความซับซ้อนอะไรนะครับคำสอนก็ยังไม่มีมากง่ายๆนะครับแต่ถ้าหากว่าคำสอนมาในหมู่มนุษย์นะครับเป็นชนกลุ่มใหญ่ก็จะมีรายละเอียดซับซ้อนมากเพราะว่าเมื่อมีมนุษย์อยู่ด้วยกันมากเท่าใดนะครับปัญหามันก็ยิ่งมีมากเท่านั้นศาสนาก็จะถูกประทานมานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มนุษย์เผชิญในชีวิตนะครับเรื่องครอบครัวแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องปากท้องเพราะเรื่องของเศรษฐกิจมีอยู่3เรื่องด้วยกันคือเรื่องการกินหรือการบริโภคนะครับแล้วก็การผลิตแล้วก็การแลกเปลี่ยนซื้อขายนี่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มนุษย์เนี่ยทุกคนจะต้องเผชิญในชีวิตประจำวันนะครับทุกคนต้องกินเมื่อกินแล้วก็มีความต้องการจะกินนะก็ต้องมีการผลิตตอบสนองอันนี้เมื่อผลิตขึ้นมาแล้วมันก็จำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายดังนั้นในสังคมที่อยู่บนภูเขาเป็นสังคมเล็กๆนะครับก็มันจะไม่จำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบในการค้าที่สลับซับซ้อนแต่เมื่อสังคมใหญ่ขึ้นนะครับความละเอียดซับซ้อนมันก็ต้องมีนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละศาสนาว่าถูกประทานมาในยุคใดและในสังคมใดดังนั้นเศรษฐกิจแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการปกครองเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับมนุษย์ไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐสภามาออกกฎหมายในการปกครองเพราะมันเป็นความจำเป็นของมนุษย์เองที่ต้องมีกฎระเบียบนะครับในเมื่อสังคมไม่มีรัฐบาลมีรัฐสภาออกกฎหมายแล้วเขาใช้อะไรในการจัดระเบียบตัวเองจัดระเบียบครอบครัวจัดระเบียบสังคมคำตอบก็คือเขาใช้ศาสนาไงนะครับเขาใช้ศาสนาเป็นกฎระเบียบนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายทางสังคมนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับในอิสลามเนี่ยก็มีคัมภีร์กุรอานเหมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายกว้างๆนะครับจำเป็นที่ต้องมีผู้มาอธิบายหรือว่ามีพระราชบัญญัติมีกฎหมายมาอธิบายรายละเอียดนะครับอัลเลาะห์ให้นบีนะครับมาอธิบายรายละเอียดที่มีอยู่ในคัมภีร์ของพระองค์ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะครับคัมภีร์กุรอานนะครับกับแบบอย่างคำอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเราเรียกว่าซุนนะห์นะครับทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นที่มาของชะรีอะห์หรือว่ากฎหมายอิสลามนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมนะครับจะต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับเมื่อกี้ผมได้อธิบายไปนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะมีความสวยงามเต็มที่ก็แต่เมื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นเสมือนกับต้นไม้นะครับที่ผลิดอกออกใบให้ผลแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ก่อนที่จะผลิดอกออกใบให้ผลนะครับให้ประโยชน์กับผู้คนนะครับเป็นที่สวยงามดึงดูดผู้คนดึงดูดฝูงนกแล้วก็ผีเสื้อมานะครับมันจำเป็นจะต้องมีรากแล้วก็มีลำต้นนะครับต้นไม้จะขาดรากขาดต้นไม่ได้นะครับก่อนที่มันจะผลิดอกออกใบให้ผลนะครับรากของต้นไม้หากจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับความศรัทธานะครับยิ่งรากอย่างลึกฝังลึกลงไปแม้ถึงมีความศรัทธามั่นคงเพียงใดต้นไม้นี่ก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปได้กว้างขวางนะครับจากหลักศรัทธานะครับซึ่งมองไม่เห็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์หรือว่ารากต้นไม้ที่มันอยู่ในดินเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่าต้นไม้นี่มันมีความแข็งแกร่งน
นะครับก็จากลำต้นที่มันโผล่ออกมาพ้นดินนะครับเราเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเราจะรู้ทันทีเลยว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องมีรากลึกนะครับแล้วก็แผ่รากออกไปกว้างขวางจึงทำให้ต้นไม้เนี่ยมันเติบใหญ่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันมีต้นใหญ่แล้วกิ่งก้านสาขามันก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับให้ร่มเงาให้ผลไม้ให้ดอกไม้อย่างประโยชน์ให้แก่ผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้อย่างนี้นะครับที่เราอยากจะพบอยากจะเจอนะครับนั่นนะครับในอิสลามหรือในทุกศาสนาเนี่ยนะครับต้องการให้แต่ละคนเนี่ยมีความศรัทธาก่อนนะครับและความศรัทธาที่สำคัญก็คือความศรัทธาในพระเจ้าและความศรัทธาในชีวิตโลกหน้าว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกลับไปหาพระองค์นี่เป็นหลักศรัทธาขั้นพื้นฐานนะครับที่เราทำให้เรานะครับตั้งมั่นนะครับอยู่ในความศรัทธาได้และด้วยความศรัทธาเนี่ยนะครับก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นมารยาทนะครับคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามนะครับในอิสลามนะครับเราเริ่มต้นด้วยความศรัทธาในพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติมากมายนะครับที่เราต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธามั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเราต้องรู้จักคุณสมบัติเช่นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ทรงกรุณาปรานีเป็นผู้ที่ทรงเมตตาคุณสมบัติของพระเจ้าเนี่ยมีมากมายนะครับอันนี้เมื่อเราศรัทธาแล้วเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาว่ามีแค่พระเจ้าอย่างเดียวมันต้องรู้จักคุณสมบัติของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วเราจะต้องมีคุณสมบัติของความศรัทธาด้วยรู้จักพระเจ้าว่ามีคุณสมบัติมากมายมากกว่า100คุณสมบัติเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าแล้วนะครับความศรัทธาของเราเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติด้วยดังนั้นคุณสมบัติของความศรัทธานะครับเราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมพูดว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเพราะมันมีเยอะแต่จะหยิบเอาที่สำคัญและที่จำเป็นมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของความยำเกรงนะครับความอดทนความกตัญญูความบริสุทธิ์ใจความอดทนนี่คือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับและเป็นคุณสมบัติของความศรัทธาถ้าคุณบอกคุณศรัทธาในพระเจ้านะครับแต่ว่าคุณขาดคุณสมบัติในความอดทนนั่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้มีความศรัทธาโดยแท้จริงถ้าคุณบอกว่าคุณศรัทธาในพระเจ้าแต่ว่าคุณไม่รู้จักความกตัญญูรู้คุณนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อคุณบอกว่ามีความศรัทธาแต่ยังไม่ไว้วางใจในพระเจ้านั่นแสดงว่าคุณยังไม่มีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ด้วยคุณสมบัติแห่งความศรัทธาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้คุณมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความยุติธรรมมีความอบอ้อมอารีให้เกียรติผู้อื่นถ่อมตนมีมารยาทที่ดีแล้วก็ทำประโยชน์เห็นไหมครับจากความศรัทธามันค่อยๆเบ่งบานออกไปเป็นคุณธรรมคุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเรามองไม่เห็นแต่ว่าจริยามารยาทความถ่อมตนเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตัวภายนอกที่ทำให้คนอื่นได้เห็นความสวยงามของความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวเรานะครับมีคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้ว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าก้อนเนื้อนั้นดีทุกอย่างก็จะดีก้อนเนื้อนั้นก็คือหัวใจนะครับหัวใจไม่ใช่เป็นหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อนะแต่ว่าหัวใจเนี่ยหมายถึงเป็นที่อยู่ของวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หน้าที่ของเราที่มีต่อหัวใจเนี่ยนะครับมันหมายความว่าต้องไปเอ็กซเรย์ต้องไปตรวจหัวจรวดหัวใจที่โรงพยาบาลอันนั้นเป็นเรื่องของกายภาพที่เราก็ต้องดูแลหัวใจนะครับไม่ให้มีไขมันมาอุดตันในเส้นเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันจะต้องไปทำบายพาสหรือทำบอลลูนนั่นคือในด้านกายภาพที่เครื่องอุลตราซาวด์หรือ MRI สามารถสแกนได้ว่าเลือดในหัวเส้นเลือดในหัวใจของคุณน่ะมันตีบตันกี่เส้นนะครับลิ้นหัวใจของคุณทำงานปกติหรือเปล่าอันนี้ MRI เครื่องอุลตราซาวด์ก็สามารถจะตรวจได้แต่สิ่งที่ MRI เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆไม่สามารถตรวจจับได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของวิญญาณนะครับที่อยู่ในหัวใจของเราเพราะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่หมายความว่าเรามีวิญญาณวิญญาณอยู่ที่หัวใจ
เราจึงต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีเพราะเมื่อวิญญาณเป็นนายที่ดีแล้วนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสายทำความชั่วนะครับถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่เลวนายที่เลวก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสายทำความดีนี่เป็นหน้าที่ของเราต้องเรียนรู้ศิลปะการควบคุมวิญญาณและต้องทำในขณะที่เรายังมีชีวิตนะครับอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดเพราะว่าพระเจ้าส่งวิญญาณที่สะอาดหมดจดมาให้แก่เราตอนที่เรายังเป็นทารกนะครับและด้วยความที่เป็นทารกและวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะครับพระเจ้าจึงให้ความคุ้มครองให้ความรักความเอ็นดูโดยการที่ทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับมาคอยปกป้องดูแลนะครับปกป้องเรานะครับเป็นทารกแต่พอโตขึ้นนะครับวิญญาณของเราเริ่มมีกิเลสนะครับเข้ามาทางหูเข้ามาทางตานะครับสารพัดเข้ามาแล้วก็ไปทำให้วิญญาณของเราเปรอะเปื้อนนะครับพอวิญญาณสกปรกเนี่ยนะครับวิญญาณสกปรกมันก็ทำให้การปฏิบัติของตัวเราเนี่ยมันไม่ดีมันจะส่งผลถ้าใจสกปรกคำพูดก็จะสกปรกนะครับกิริยาท่าทางสายตามันก็จะออกเป็นไปตามนั้นฉะนั้นจึงต้องเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดทางด้านหัวใจนะครับเพื่อที่ว่าหัวใจจะเป็นนายที่ดีแล้วก็จะสั่งให้เราทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราทำสิ่งที่ดีนะครับผู้คนก็จะให้ความรักนะครับให้ความเคารพเรานะครับฉะนั้นนะครับต้องสงวนหัวใจเอาไว้ครับครองพื้นที่หัวใจเอาไว้รักษาพื้นที่ของหัวใจเอาไว้ให้แก่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะทุกวันเนี้ยมีสิ่งต่างๆผ่านหูผ่านตาเราเข้าไปแล้วมันไม่อยู่ที่หัวใจนะครับภาพจากมือถือของเรานะครับเพลงที่รามโลกจกเปตผ่านหูเรามันก็ไปอยู่ในหัวใจนะครับทำให้หัวใจเราสกปรกนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงสอนให้เราพยายามบรรจุนะครับหรือแย่งพื้นที่หัวใจไว้ให้กับพระเจ้าโดยการละหมาดประการหนึ่งนะครับแล้วก็โดยการกล่าวคำรำลึกถึงพระเจ้าเช่นคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนะครับกล่าวเรื่อยๆเพื่อให้พระนามของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของหัวใจเราให้มากๆนะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าซาตานนะครับมันจะได้ไม่ลากเราไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับโอเคเรามาดูคุณธรรมสำคัญในอิสลามมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือความยำเกรงความอดทนอดกลั้นความบริสุทธิ์ใจความกตัญญูกตเวทีความไว้วางใจในพระเจ้านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะมันเป็นนามธรรมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติโดยมนุษย์ปัญหาก็คือว่าจะให้ใครมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าจึงให้นบีมาปฏิบัติคุณธรรมเหล่านี้เป็นแบบอย่างและนบีก็เป็นมนุษย์ธรรมดาและบททดสอบที่นบีแต่ละคนได้รับเนี่ยนะครับมันหนักหนาสาหัสมากกว่าคนธรรมดานะครับแต่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะครับทำให้นบีทุกคนสามารถผ่านการทดสอบไปได้นะครับเพื่อที่มนุษย์เนี่ยจะได้มาไม่ต้องมาอ้างว่าโอ้โหเรื่องเหล่านี้ต้องให้เทวดามาปฏิบัติพวกฉันน่ะปฏิบัติไม่ได้หรอกเรื่องของความอดทนนะครับเรื่องของความกตัญญูกตเวทีพวกเราปฏิบัติไม่ได้หรอกนะครับเพราะเราเป็นมนุษย์ในคัมภีร์กุรอานจึงมีเรื่องราวของบรรดานบีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและนบีเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวมานะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็สอนบอกผู้คนว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ให้มนุษย์ปฏิบัติเนี่ยนะครับมันไม่เกินความสามารถของมนุษย์จะปฏิบัติเพราะนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนบีปฏิบัติได้แล้วทำไมมนุษย์จะปฏิบัติไม่ได้นะครับเพราะนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับคุณธรรมอันแรกคือคุณธรรมแห่งความยำเกรงภาษาอาหรับเรียกว่าตักวาซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดนะครับเป็นคุณธรรมสูงสุดที่อัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์มีเพราะถ้ามนุษย์ไม่มีอันนี้นะครับมนุษย์สามารถทำบาปได้ทุกอย่างทำความชั่วได้ทุกอย่างตักวาคืออะไรคือความยำเกรงพระเจ้านะครับท่านนบีมูฮัมมัดเวลากล่าวโอวาทกล่าวปาฐกถาธรรมกล่าวเทศนาธรรมทุกครั้งท่านจะเตือนผู้ฟัง
ให้ยำเกรงพระเจ้าเพราะถ้ามนุษย์นะครับไม่เกรงกลัวพระเจ้ามนุษย์ทำได้ทุกอย่างเพราะมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยไม่เกรงกลัวกันนะครับยิ่งรวยยิ่งมีอำนาจมากว่ายิ่งไม่กลัวกันนะครับดังนั้นถ้าจะไม่กลัวกันก็ขอให้เกรงกลัวพระเจ้านะครับว่าวันหนึ่งจะต้องกลับไปหาพระองค์แล้วก็จะต้องถูกสอบสวนในเรื่องการกระทำว่าเชื่อฟังตามที่พระองค์ได้สั่งไว้ไหมอะไรที่พระเจ้าสั่งก็ทำตามอะไรห้ามก็ลดเว้นไปถ้าเราไม่มีความยำเกรงตรงนี้เราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับธรรมะเรื่องของความยำเกรงเนี่ยเหมือนกับธรรมะของทางศาสนาพุทธที่เรียกว่าฮิริโอตตัปปะฮิริโอตตัปปะคือความละอายต่อบาปละอายต่อบาปนะครับแต่ว่าคำสอนของอิสลามเนี่ยนะครับหมายถึงการเกรงกลัวพระเจ้าแค่เราเกรงกลัวพระเจ้าเราได้บุญทันทีแล้วสมมติว่าคนชวนให้ไปในทางที่ไม่ดีเช่นนะครับจะไปกินเหล้ากินเบียร์เราสำนึกขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่าพระเจ้าห้ามเราได้บุญละเพราะในอิสลามเนี่ยถือว่าถ้าคุณคิดดีคุณได้ผลบุญหนึ่งถ้าคุณทำความดีตามที่คิดคุณได้ผลบุญสิบถ้าหากว่าคุณคิดชั่วอัลเลาะห์ยังไม่เอาบาปยังไม่บันทึกความชั่วยังไม่บันทึกบาปนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเลิกล้มความตั้งใจที่จะทำบาปทำชั่วตามที่คุณคิดคุณได้ผลบุญละถ้าคุณทำความชั่วทำบาปออกมาตามที่คุณคิดพระเจ้าคิดบาปแค่เพียงหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าคุณเลิกคิดเพราะความกลัวพระเจ้าคุณได้ผลบุญตอบแทนหนึ่งละนะครับต้องเป็นความกลัวพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณเกรงกลัวมนุษย์นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาถึงเวลาละหมาดแล้วเรามาเรียนที่นี่เรากำลังเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ลูกเขยของบ้านนี้นะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาละหมาดเราก็นั่งลังเลเราจะละหมาดดีไหมวะเราละหมาดดีกว่าเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นมุสลิมเราจะเป็นว่าที่ลูกเขยลูกสะใภ้ในวันข้างหน้าเอ้าละหมาดไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้คุณกลัวคุณกลัวมนุษย์แต่ถ้าคุณสำนึกว่าโอ๊ยถ้าไม่ละหมาดนี่เดี๋ยวบาปเรากลัวอัลเลาะห์เราทำละหมาดดีกว่าตรงนี้คุณได้ผลบุญละเพราะนั้นเวลาคุณกลัวก็ขอให้กลัวอัลเลาะห์นะครับความเกรงกลัวอัลเลาะห์เนี่ยคือตักวานะครับแล้วก็ความตักวาหรือความเกรงกลัวอัลเลาะห์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะมันต้องสร้างขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนละมาดอนเนี่ยอัลลอฮ์จึงให้เราถือศีลอดเพราะวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดเนี่ยคือเพื่อให้ผู้ถือศีลอดเนี่ยเกิดความยำเกรงพระเจ้าเพราะคนที่ถือศีลอดนะครับโดยใช้สติปัญญาเป็นตองในสิ่งที่เองปฏิบัติไปเนี่ยเขาจะได้บทเรียนว่าทำไมอ่ะของที่จำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำเนี่ยนะครับเราอยากลดเว้นได้และทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเราจัดงดเว้นไม่ได้นี่คือบทเรียนที่ทำให้เราเกิดความเอียงเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าไม่กล้าทำบาปนะครับล่วงละเมิดข้อห้ามของพระองค์นะครับความจริงแล้วนะครับรากศัพท์ของคำว่าตักวาเนี่ยหมายถึงว่าการที่คุณเนี่ยนะครับใส่เสื้อไปนะครับเป็นเสื้อคลุมแล้วคุณเดินเข้าไปในพงหนามคุณจะคอยระวังคุณจะคอยรวบเสื้อของตัวเองนะครับไม่ให้หนามเนี่ยมันเกี่ยวเสื้อเกี่ยวเนื้อตัวของคุณนั่นคือการสำรวมตนกลัวว่าหนามเนี่ยมันจะทิ่มแทง เสื้อผ้าหรือก็แขนขาของตัวเองนะครับเหมือนกับว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องสังวรอยู่เสมอว่ามันมีบาปเหมือนกับหนามที่อยู่รอบตัวเราเราต้องระมัดระวังนะครับนี่คือความยำเกรงซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดในอิสลามนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ต้องการให้เราได้ฝึกฝนตัวเองเพื่อเกิดความยำเกรงพระเจ้าโดยการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอบางคนอาจจะฝึกเพิ่มเติมโดยถือในวันจันทร์วันพฤหัสหรือว่า3วันช่วงกลางเดือนนะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับคุณธรรมต่อไปนะครับคือคุณธรรมในความอดทนอดกลั้นนะครับอดทนต่อแรงกดดันอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนเ
ราะว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับมันมีทั้งแรงกดดันจากการงานจากความรับผิดชอบนะครับมีสิ่งเย้ายวนนะครับไม่ว่าจะเงินทองตำแหน่งผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายคอยที่เย้ายวนเราให้ทำผิดเพราะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีความอดทนอดกลั้นในภาษาอังกฤษเรียกว่าซอบรุนนะครับสวัสดิ์สวัสดิ์นะครับที่คนเราเรียกกันทางใต้จะเรียกว่าสวัสดิ์สวัสดิ์นะครับความอดทนเนี่ยนะครับเป็นคุณธรรมที่ควบคู่เป็นคุณธรรมที่ควบคู่กับความยำเกรงเหมือนกับความยำเกรงกตักวาเนี่ยเป็นอิหม่ามนะครับแล้วก็ความอดทนเนี่ยนะครับเป็นคนตามอิหม่ามที่ละหมาดกันสองคนเพราะนั้นความตักวาที่เป็นอิหม่ามจะนำหน้าแต่ความอดทนก็จะเป็นผู้ตามที่อยู่หลังอิหม่ามนิดเดียวเพียงครึ่งฝ่าเท้ามันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะว่าบางครั้งของเราถ้าไม่อดทนอดกลั้นนะครับมันก็จะระเบิดออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่สวยงามแต่ปัญหาก็คือว่าความอดทนคืออะไรความอดทนเนี่ยนะครับหมายถึงการยอมรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบ่นนะครับจำคำนิยามให้ดีนะความอดทนเนี่ยคือการยอมรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบ่นนะครับว่าในชีวิตเราเนี่ยครับมันมีทั้งสิ่งดีสิ่งร้ายเกิดขึ้นครับแต่ว่าสิ่งดีนะเรามักจะเงียบพอเกิดสิ่งร้ายขึ้นมาเรามักจะเอะอะโวยวายเพราะเอะอะโวยวายแสดงว่าเราไม่มีความอดทนเราไม่ยอมรับเหมือนกับนักฟุตบอลที่แพ้แล้วเนี่ยครับบอลแพ้แต่คนไม่แพ้มันก็มีเรื่องในสนามนะครับเพราะนั้นนะครับก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับเคราะห์กรรมเสียก่อนและความอดทนเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่เราประสบเคราะห์กรรมนะครับพอเกิดเคราะห์กรรมขึ้นมาเช่นรถไปชนเข้าหรือเข้ามาชนเราหรือมีการเฉี่ยวชนกันขึ้นนะครับเราต้องยอมรับนะครับคือถ้าไม่ยอมรับเป็นคนหัวร้อนนะปัญหามันก็จะตามมานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะลากไม้เบสบอลออกมาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะลากดาบออกมาแล้วมันก็จบไม่สวยนะครับเพราะนั้นเมื่อประสบเคราะห์กรรมขึ้นมาก็ต้องยอมรับมันตั้งแต่วินาทีแรกนะครับแล้วก็กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปหาเป็นการเตือนตัวเราว่าเราเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้เป็นเรื่องของพระองค์นะครับเหมือนกับเรามีของอะไรสักอย่างนึงเราจะโยนทิ้งก็ได้เราจะขายก็ได้เราจะเผาไฟก็ได้เพราะมันเป็นของเราเช่นเดียวกันชีวิตของเราทั้งร่างกายและวิญญาณเป็นของอัลลอฮ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญในอิสลามไม่มีความบังเอิญนะครับมันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ให้เกิดขึ้นเพื่อทดสอบเราว่าเราจะนึกถึงพระเจ้าเราจะนึกถึงพระองค์หรือไม่ดังนั้นนะครับพลันที่คุณประสบเคราะห์กรรมถ้าคุณเรียนศาสนาคุณต้องกล่าวทันทีว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูตั้งแต่คุณประสบเคราะห์กรรมแล้วไม่ต้องไปติดบักบ่นอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นฝ่ายผิดก็โอเคขอโทษเขามันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีอะไรมากมายนะครับเสียเลือดเสียเนื้อโดนการถูกฟันถูกแทงถูกตีกระบาลมันไม่คุ้มกันนะครับเพียงแค่คำขอโทษยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็จบนะครับแล้วก็ความอดทนเนี่ยมันต้องมีขนาดไหนนะครับความอดทนคืออะไรผมบอกไปแล้วเริ่มอดทนได้เมื่อไหร่และจะต้องอดทนกันขนาดไหนนะครับในสมัยนบีมูฮัมมัดเริ่มเผยแผ่อิสลามได้ 4-5 ปีมุสลิมถูกกดขี่ข่มเหงถูกทรมานนะครับเพราะการมาศรัทธาในคำสอนของนบีมูฮัมมัดซึ่งเป็นคำสอนที่ขัดแย้งกับความเชื่อของชาวอาหรับในเมืองมักกะนะครับคนที่มาศรัทธาในคำสอนของนบีมูฮัมมัดนะครับถูกการแกล้งรังแกบางคนบาดเจ็บบางคนล้มตายนะครับเพราะการถูกทรมานหลายคนทนไม่ไหวครับอัลลอฮ์จึงประทานเรื่องราวของนบีนูห์หรือนูอาห์ให้มาเล่ามาบอกว่าเราเพิ่งจะเผยแผ่อิสลามแค่ 3-4-5 ปีนบีนูห์เนี่ยเผยแผ่อิสลามถูกต่อต้านเป็นระยะเวลา950ปีอ่ะความอดทนของนบีนูห์ขนาดไหน
ต้องการจะยกตัวอย่างให้กับมุสลิมที่ในนครมักกะฮ์รู้ว่าถ้าจะอดทนต้องอดทนอย่างยาวนานเหมือนกับนบีนูห์นะครับอดทนคือการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นและต้องเริ่มอดทนตั้งแต่วินาทีแรกและจะต้องอดทนให้ยาวโดยเฉพาะในการใช้ชีวิตครอบครัวซึ่งคุณจะต้องเจอปัญหานะครับเมื่อคุณมาอยู่กัน2คนมันจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายซึ่งหากว่าคุณไม่มีความอดทนแล้วเนี่ยนะครับก็ยากที่จะใช้ชีวิตคู่กันได้ตลอดไปนะครับเพราะนั้นนะครับความอดทนนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีตัวอย่างมากมายครับในประวัติของนบีซึ่งผมไม่สามารถจะเล่าได้หมดช่วงนี้เพียงแต่บอกให้รู้ว่าความอดทนนี้มันหมายถึงอะไรนะครับคุณลองคิดดูนบียะกูบมีลูก12คนนะครับไอ้พี่ๆ10คนวางแผนฆ่ายูซุฟน้องชายต่างมารดาถ้าคุณเป็นพ่อแล้วคุณรู้ว่าลูกของคุณเองเนี่ยนะครับ10คนเนี่ยนะครับวางแผนแล้วก็ลงมือฆ่าน้องที่เป็นลูกรักของคุณเนี่ยคุณจะปวดร้าวขนาดไหนคุณไปคิดเอาเองนะครับนบีอายุบเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับเป็นโรคผิวหนังเป็นระยะเวลาหลายปีอย่างน้อยก็7-8ปีไม่มียารักษานะครับคุณต้องอดทนขนาดไหนนะครับทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะปวดร้าวภายในเพราะรู้ว่าลูกนะครับที่เป็นพี่ๆเนี่ยฆ่าน้องครับแล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็ทุกข์ทรมานแต่นบีทั้งสองบอกว่าฉันจะซอมรุ่นจะมีรุ่นฉันจะอดทนอย่างสวยงามความอดทนอย่างสวยงามหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าฉันยอมรับเคราะห์กรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺประสงค์ให้เกิดขึ้นกับฉันและฉันหวังว่าด้วยความอดทนนี้เองนะครับที่ยอมรับเคราะห์กรรมตามพระองค์ต้องการเนี่ยนะครับในวันข้างหน้าพระองค์จะตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่ฉันและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนบียะกูบใช้เวลาอดทนอยู่เป็นเวลานานด้วยความหวังว่าอัลเลาะห์จะประทานรางวัลตอบแทนในความอดทนยูซุฟลูกรักของท่านที่ถูกพี่ๆฆ่าได้กลายไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์ในอียิปต์นะครับส่วนนบีอายุบนะครับอัลเลาะห์บอกวิธีการรักษาให้แล้วก็คืนทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งลูกหลานที่หนีท่านไปนะครับตอนที่ท่านไม่สบายเนี่ยกลับคืนมาและเพิ่มมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปเพราะความอดทนเนี่ยนะครับมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณเวลาคุณละหมาดเนี่ยนะครับคุณก้มกราบโดยการเอาหน้าผากของคุณแตะลงบนพื้นซึ่งถือว่าเป็นการยอมจำนนที่สุดละนะครับแต่ว่าละหมาดเนี่ยมันต้องละหมาดทั้งร่างกายและวิญญาณนะครับวิญญาณก้มกราบนอกมัสยิดด้วยนะครับในขณะที่ร่างกายอยู่นอกมัสยิดแล้วไม่ต้องการการก้มกราบแต่เมื่อออกมาจากมัสยิดแล้วเนี่ยวิญญาณเนี่ยต้องก้มกราบหมายถึงว่ายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์การละหมาดของเราจะเกิดผลถ้าว่าเราละหมาดทั้งด้านร่างกายและด้านวิญญาณนะครับอันที่สามคือความบริสุทธิ์ใจคำว่าอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าทำโดยที่ไม่หวังการตอบแทนอะไรนะครับผมเคยไปออกรายการนะครับแล้วมีคนถามเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเนี่ยว่าผมละหมาดเนี่ยผมหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์อย่างนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ใจเลยนะครับนี่เป็นคำแย้งของผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องพระเจ้านะครับความจริงแล้วนะครับในการทำอะไรก็แล้วแต่การทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหมายถึงว่าเราไม่มุ่งหวังการตอบแทนจากมนุษย์แต่เรามุ่งหวังการตอบแทนจากพระเจ้าซึ่งมันมากกว่าและยาวนานกว่าผลตอบแทนหรือรางวัลตอบแทนจากมนุษย์เนี่ยมันชั่วคราวมันนิดเดียวแม้มันจะดูเยอะในสายตาของมนุษย์เนี่ยนะครับแต่มันก็นิดเดียวลองคิดดูนะครับว่าโทมัสอัลวาอดิสันผู้ผลิตหลอดไฟเนี่ยเขาได้รับรางวัลโนเบิลนะครับเป็นเหรียญแล้วก็เป็นเงินรางวัลตอบแทนให้แต่ว่ายังไม่ทันที่จะใช้เงินรางวัลตอบแทนเงินรางวัลจากการผลิตหรือประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเนี่ยนะครับสมมติอวานิสันตายไปก่อนแล้วเรื่องเงินนั้นมันก็ไม่ได้มากนะครับมันชั่วคราวมันนิดเดียวแต่เราหวังเอาการตอบแทนจากพระเจ้า
นะครับนี่คือความบริสุทธิ์ใจในอิสลามเพราะนั้นนะครับอิสลามจึงสอนให้เราบริสุทธิ์ใจโดยการละหมาดในวันละ5เวลาเพราะว่าเราทำเพื่อพระองค์จริงๆนะครับเราตื่นขึ้นมาละหมาดในตอนกลางคืนใครบังคับเราไหมนะครับคนที่ขึ้นมาละหมาดกลางคืนหรือละหมาดกลางวันเนี่ยนะครับมีใครมาให้รางวัลตอบแทนเราไหมเราไม่ได้ต้องการรางวัลตอบแทนจากใครนะครับเมื่อเราละหมาดเราหวังจากพระเจ้ากลางคืนไม่มีใครมองเห็นนะครับแต่เราลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนเพื่อแสดงความเคารพสักการะเพื่อความใกล้ชิดพระองค์นะครับนั่นแหละคือการฝึกความบริสุทธิ์ใจนะครับส่วนเรื่องการทำงานนะครับหรือการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาตั้งเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือเป็นเงินช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันเป็นผลพลอยได้นะครับให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เราตั้งเจตนารมณ์เลยว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับอย่างเช่นคุณมาเรียนเนี่ยคุณตั้งเจตนารมณ์และคุณจะมาเรียนเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าคนที่เดินทางหรือศึกมาแสวงหาความรู้เนี่ยพระองค์เนี่ยจะให้หนทางเข้าสวรรค์ของเขาเนี่ยง่ายขึ้นนั้นเมื่อคุณมาเรียนเนี่ยคุณตั้งเจตนาเลยว่าฉันจะมาเรียนเนี่ยนะครับเพื่ออัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์สั่งให้ฉันมาเรียนเพียงแค่นี้คุณก็ได้ผลบุญแล้วเพราะว่าคุณหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์คุณมาที่นี่นะครับไม่มีใครให้รางวัลตอบแทนกับคุณแต่ว่าถ้าคุณมาตั้งทีแล้วทำไมคุณไม่หวังเอารางวัลตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าล่ะนะครับและวิธีการจะได้รับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้านะครับก็คือการตั้งเจตนาว่าทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยเพื่อพระองค์นะครับในความบริสุทธิ์ใจจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญบริจาคอะไรไปนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ชื่อเพราะถ้าคุณหวังสิ่งใดคุณก็ได้สิ่งนั้นนะครับถ้าคุณต้องการหวังชื่อเสียงจากการสร้างกำแพงแล้วคุณบอกว่าติดป้ายชื่อฉันด้วยนะว่าฉันสร้างตรงนี้เพื่อให้คนต่อไปได้รู้ว่าฉันมาสร้างตรงนี้คุณก็ได้ตรงนั้นเพราะคุณเจตนาตรงนั้นคุณไม่ได้เจตนาเพื่อพระเจ้าไม่ทำเพื่อพระเจ้าคุณก็ไม่ต้องรับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้าซึ่งมันมากกว่าและยาวนานกว่าฉะนั้นทำอะไรนะครับก็ขอให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจความกตัญญูกตเวทีก็เป็นคุณสมบัตินะครับที่พระเจ้าเนี่ยทรงมีอยู่พวกมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคืออัชชะกูรคือแอปพรีซิเอทงานที่บ่าวของพระองค์ทำและพระองค์จะตอบแทนให้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงประทานคุณสมบัติอันเนี้ยให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์สุนัขพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นคุณก็รู้แต่ว่าเมื่อคนเลี้ยงมันหรือว่านายของมันกลับมาบ้านมันก็จะดีใจระดิกระดีกระดิกหูชูหางถ้าใครมาทำร้ายเจ้านายมันก็จะเข้าไปปกป้องนะครับนี่ไงคือคุณสมบัติแห่งความกตัญญูกตเวทีกตัญญูคือรู้คุณนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเห็นไหมสัตว์พูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นแต่มันแสดงออกซึ่งอาการรักแล้วก็รู้คุณผู้ที่เลี้ยงหรือเจ้านายมันนั้นคุณสมบัติอันนี้นะครับพระองค์ก็มอบให้แก่มนุษย์ด้วยนะครับและพระองค์ก็สั่งให้มนุษย์ทำความดีอันนี้ให้ทำความดีแล้วเนี่ยนะครับถ้าพระองค์ไม่เห็นคุณค่าแน่นอนการตอบแทนรางวัลมันก็ไม่มีแต่พระองค์เห็นคุณค่าการงานที่คุณทำเพราะคำสั่งของพระองค์พระองค์ก็จะตอบแทนให้พระองค์ไม่ใช้ให้เราทำอะไรฟรีๆนี่คือคุณสมบัติของพระองค์นะครับข้อหนึ่งที่ว่าอัชชะกูรคือ appreciate เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำตามคำบัญชาของพระองค์ดังนั้นพระองค์ก็จะตอบแทนนะครับสัตว์มันกตัญญูกตเวทีคือตอบแทนเจ้าของและผู้เลี้ยงด้วยการปกป้องนะครับเรารู้คุณบรรดากตัญญูต่อบรรดาเราก็ตะเวทีโดยการพูดดีต่อท่านรับใช้ท่านเลี้ยงดูท่านในยามแก่นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากตัญเวทีพระองค์ใช้ให้เราทำอะไรเราทำตามนะครับแน่นอนพระองค์ก็ appreciate เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำและพระเจ้าก็จะให้รางวัลตอบแทนแก่เรานะครับคุณธรรมข้อต่อไปก็คือความไว้วางใจในพระเจ้าความไว้วางใจในพระเจ้าเนี่ยนะครับหมายถึงว่าพระเจ้าทรงดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างจนเราไม่ต้องห่วงอะไรมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันกลัวอยู่สองอย่าง
ที่หนึ่งกลัวไม่มีจะกินแล้วก็สองคือกลัวอันตรายดังนั้นเมื่อกลัวอันตรายนะครับแล้วไม่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงคุ้มครองมันก็จะเอาตะกรุดเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆมาห้อยคอโดยที่คิดว่าตะกรุดเครื่องรางของขลังเราเนี่ยมันจะคอยปกป้องคุ้มครองเราซึ่งมันไม่ใช่นะครับอัลเลาะห์ต่างหากที่เป็นผู้ที่ให้ความปกป้องคุ้มครองเราเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องศรัทธาว่าพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเราเพราะนั้นคนมุสลิมจึงไม่มีตะกรุดเครื่องรางของขลังนะครับให้ขอแต่ประการใดนะครับไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆทำให้มนุษย์หนังเหนียวนะครับมนุษย์จะเหนียวก็ตอนที่เหนียวนี่นะครับไม่ต้องใส่เครื่องรางของขลังอันนั้นเหนียวนี่คนกลัวนะครับความที่กลัวจะไม่มีกินก็พยายามจะขอบโกยนะครับจะได้มาผิดถูกยังไงก็แล้วแต่คือขอให้ตัวเองเนี่ยได้ขอบโกยเอาไว้ก่อนนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับละเมิดจริยธรรมอันนี้หากว่าความไว้เราไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์สร้างมาแล้วเนี่ยสร้างเรามาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราเราดูได้เลยตอนที่เราอยู่ในครรภ์นะครับพระเจ้าเลี้ยงดูเราโดยให้อาหารผ่านทางสายสะดือตอนที่เราออกมาจากครรภ์มารดาตอนเล็กๆเนี่ยเราวิ่งเล่นสนุกสนานเราไม่เคยคิดถึงเรื่องว่าวันนี้จะมีกินไม่มีกินไหมเพราะเรารู้แล้วนะครับว่าพ่อแม่จะต้องคอยดูแลเราจัดหาอาหารเสื้อผ้าให้กับเราเราไม่วางใจในพ่อแม่โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอเราเติบโตขึ้นมาเราเริ่มจะห่วงแล้วว่าผู้นี้จะมีกินไหมผู้นี้จะได้เงินไหมต่างๆนี้มันก็ทำให้เราเกิดทุกข์นะครับและทำให้เกิดความเครียดแต่ถ้าหากว่าเราไว้วางใจในพระเจ้านะครับเราก็จะผ่อนคลายเพราะผมเองเคยมีประสบการณ์ครับว่าครั้งหนึ่งที่ผมเครียดจนขนาดที่ว่าเวลาผมเดินแล้วเนี่ยขาผมขีดเป็นเลข8และหากว่าผมยังเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อไปนะครับผมก็มีสิทธิ์จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะอาจจะเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันแตกแต่เพราะว่าเราเรียนศาสนานะครับเรานึกขึ้นมาได้ว่าพระเจ้าทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างผมยังคิดได้ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ก็ปรากฏว่าผมดีแล้วผมสบายนะครับหายจากความตึงเครียดทันทีเลยดังนั้นความไว้วางใจในพระเจ้านะครับก็จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตนะครับแต่ความไว้วางใจในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่านะครับเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้พระเจ้าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะต้องทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่แล้วเราก็มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความสำเร็จให้ขึ้นอยู่กับพระองค์ได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เราก็ยังขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะเราไว้วางใจในพระเจ้าโอเคนะครับหลักจริยธรรมในอิสลามหมายถึงการทำความดีที่พระเจ้ากำหนดและงดเว้นสิ่งที่พระองค์ห้ามเหมือนกับเราเห็นว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่ต่อหน้าถึงแม้เราจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามนะครับนี่คือคำนิยามของคำว่าคุณธรรมที่ในภาษาอาหรับเรียกว่าเอซานนะครับโอเคต่อไปนะครับมีการปฏิบัติบางอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นความศรัทธานะครับความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับความอายนะครับโดยเฉพาะความละอายต่อบาปเนี่ยหรือฮิริโอตบะเนี่ยนะครับเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับความละอายนะครับพระองค์ได้แสดงให้เราเห็นนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์มาตั้งแต่แรกนะครับมนุษย์ผู้แรกเมื่ออาดัมกับฮาวาถูกสร้างมาพระองค์ได้สั่งคนทั้งสองว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นต้นไม้อะไรนะครับว่าอย่าเข้าใกล้แต่ว่าทั้งสองเนี่ยได้ฝ่าฝืนคำบัญชาของพระเจ้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งและเมื่อละเมิดมีหนึ่งมันมีสองมีสามตามมาทั้งสองคนคืออาดัมฮาวานะครับละเมิดเข้าใกล้ต้นไม้จนไปกินผลไม้จากต้นไม้อันนั้นเข้านะครับทำให้เสื้อผ้าของคนทั้งสองเนี่ยหลุดออกตรงนี้ให้บทเรียนกับเรานะครับว่าพระเจ้าให้ความละอายเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะเมื่อเสื้อผ้าของอาดัมหลุดออกไปแล้วทั้งอาดัมและฮาวาเนี่ยไปดึงเอาใบไม้นะครับมาปิดสิ่งที่พึงสงวนของตัวเองนั่นแสดงว่า
ความละอายเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์นะครับมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าสร้างมาแล้วก็ประทานเสื้อผ้ามาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเสื้อผ้าเรียบร้อยคือมีขนแต่มันไม่มีความละอายมันจึงไม่ต้องใส่ยกทรงไม่ต้องใส่กางเกงในมันก็เดินทงเทงโชว์อวัยวะเพศของมันแต่สำหรับมนุษย์นะครับพระองค์ประทานเสื้อผ้าให้แล้วแต่พอฝืนคำสั่งพระเจ้านะครับก็ทำให้เสื้อผ้าหลุดพอหลุดขึ้นมาปุ๊บก็เกิดความอายขึ้นมาโดยอัตโนมัติฉะนั้นคนที่ไม่มีความละอายนะครับเขาจะทำได้ทุกอย่างฮะดิษของนบีอยู่ได้บอกว่าความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาถ้าคุณไม่มีความละอายแล้วเนี่ยคุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันที่สองคือความสะอาดจะเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเห็นไหมความสะอาดเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนเนี่ยรักความสะอาดแต่อิสลามเนี่ยนะครับได้ทำให้ความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและเมื่อคุณปฏิบัติความศรัทธาแล้วเนี่ยพระเจ้าให้รางวัลตอบแทนเมื่อคุณอาบน้ำละหมาดก่อนละหมาดเนี่ยนะครับพระเจ้าตอบแทนคุณแล้วนะครับที่คุณทำตามคำสั่งของพระองค์นะครับคือพระองค์ตอบแทนให้โดยการลบล้างบาปเล็กๆน้อยๆที่ติดอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกที่ใบหน้าอยู่ที่แขนที่ขาของคุณบาปเล็กๆน้อยๆที่มันติดอยู่บนใบหน้าคุณเนี่ยมันถูกลบล้างด้วยน้ำละหมาดเพราะการอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับเป็นการรักษาความสะอาดก่อนเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับเพราะนั้นความสะอาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาการให้เกียรติแก่แขกผู้มาเยือนก็เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับอันนี้เป็นมารยาทนะครับของเจ้าของบ้านที่เวลามีคนมาเยือนแล้วเนี่ยนะครับจะต้องต้อนรับนะครับและอิสลามก็วางกฎเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อมีแขกมาบ้านอย่างน้อยที่สุดนะครับจะต้องให้น้ำให้อาหารให้การต้อนรับและปกป้องเขาด้วยชีวิตอันนี้เป็นธรรมเนียมของทะเลทรายชาวอาหรับชาวอัฟกานิสถานถ้าคุณไปที่บ้านเขานะครับเขาจะให้คุณอยู่ในบ้านมีห้อยคุณโดยเฉพาะแล้วเขาจะบอกคุณเลยว่าอยากจะได้อะไรบอกนะไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นอันตรายเขาปกป้องคุ้มครองนี่คือวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมที่มาจากคำสอนของอิสลามจนกระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเมื่อมีแขกมาบ้านเนี่ยจะต้องจัดอาหารมื้อพิเศษให้แขกมื้อหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจความยินดีนะครับในการต้อนรับเพราะแขกเนี่ยเป็นผู้ที่เอาผลบุญมาให้เขาเขาต้องมีการตอบแทนอย่างน้อยที่สุดนะครับในขณะที่แขกอยู่ที่บ้านต้องมีหนึ่งมื้อที่เป็นอาหารพิเศษและในขณะเดียวกันนะครับอิสลามก็กำหนดเอาด้วยว่าผู้ที่มาเยือนเนี่ยผู้ที่มาเยี่ยมนะครับจะเข้าบ้านเขาเนี่ยต้องกล่าวทักทายด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมก่อนแล้วก็เวลายืนเนี่ยต้องยืนข้างๆประตูนะไม่ใช่ไปยืนก่อนหน้าประตูเพราะเปิดประตูเห็นข้างในหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรอเขารับสลามออกมาเปิดประตูต้อนรับแล้วเวลาเข้าไปบ้านเขาก็ต้องเข้าไปเหมือนคนตามบอดออกมาเหมือนคนเป็นใบ้นะครับเข้าไปเหมือนคนตามบอดไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ไปสอดส่องดูทรัพย์สมบัติเครื่องประดับประดาในบ้านของเขานะครับแล้วออกมาก็มาพูดโอ้บ้านนั้นนี่ลกเนี่ยเอาเกงในมาแขวนไว้บนโทรทัศน์ไอ้นี่ไม่ต้องไม่พูดฉะนั้นเพราะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับสังคมชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะมีห้องรับแขกที่คุณอยู่ในห้องนี้เป็นการเฉพาะซึ่งคุณก็จะไม่เห็นอะไรภายในบ้านคือเขาจะดีไซน์นะครับบ้านให้เป็นไปตามหลักการของอิสลามและบ้านที่เป็นไปตามกฎหมายอิสลามนะครับที่มาเลเซียเขาทำหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็เขาเรียกว่าหมู่บ้านที่เป็นไปตามหลักการชนะคืออย่างน้อยที่สุดนะครับจะมีห้องรับแขกนะครับแล้วก็จะมีห้อง3ห้องห้องของเจ้าของบ้านกับภรรยานะครับห้องของลูกนะครับและอีกห้องหนึ่งเตรียมเอาไว้สำหรับแขกผู้มาเยือนหรือญาติพี่น้องที่จะมาเยือนอันนี้เขาเรียกว่าบ้านตามหลักการชนะเขาทำขายกันนะครับในมาเลเซียนะครับศรัทธามี70กว่าแขนงเยอะนะครับที่ประเสริฐที่สุดก็คือการกล่าวด้วยวาจาวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่ต่ำที่สุดก็คือการขจัดสิ่งอันตรายนะครับให้พ้นจากทางเดิน
แค่คุณหยิบเอาตะปูเศษแก้วครับท่อนไม้ที่ขวางทางเดินอยู่เป็นอันตรายคนคุณเอาออกนะครับด้วยความสำนึกว่าฉันทำตามคำสั่งของนบีฉันก็ได้บุญแล้วเพราะว่านบีเนี่ยได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์มาให้มาสอนอย่างนี้นะครับอันนั้นถ้าคุณทำตามนบีก็เท่ากับว่าคุณได้ทำตามอัลลอฮ์นะครับคุณก็ได้บุญแล้วนะครับเอาต่อไปนะครับอิสลามมีแบบอย่างที่ดีงามนะครับและแบบอย่างนั้นก็คือแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดก็มีกุรอานเนี่ยนะครับกล่าวว่าในรอซูลหรือตัวนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับสู่เจ้าผู้หวังจะพบอัลลอฮ์และวันปรโลกและระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากๆเพราะฉะนั้นนะครับคนมุสลิมก็จะดูแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดนะครับไม่เอาไมเคิลแจ็คสันเอวิสเพรสลีย์นะครับหรือนักร้องดาราคนใดมาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วนะเจ้าเนี่ยอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เพราะนบีมูฮัมมัดนะครับอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะทําตามนะครับแล้วก็มีคําสอนของนบีมูฮัมมัดว่าผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธาที่สมบูรณ์นะครับที่สุดก็คือผู้มีมารยาทที่งดงามที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการมีมารยาทที่งดงามเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงความศรัทธานะครับส่วนเรื่องของมารยาทในการใช้มัสยิดนะครับมันก็มีรายละเอียดซึ่งครูที่สอนละหมาดเนี่ยเขาคงจะได้สอนไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้ามัสยิดนะครับก็เหมือนเข้าไปในบ้านของคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามัสยิดเนี่ยเป็นบ้านของอัลเลาะห์มันก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับว่าเข้าไปนะครับจะต้องทำความสะอาดร่างกายซะก่อนนะครับเข้าไปก่อนจะนั่งลงก็ทำความเคารพมัสยิดซะก่อนนะครับแล้วจะไม่คุยส่งเสียงดังนะครับไม่คุยเรื่องของธุรกิจในมัสยิดนะครับไม่เดินตัดหน้าคนที่ละหมาดนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดและไม่นำสิ่งของในมัสยิดออกไปนะครับอีกการหนึ่งนะครับเป็นการส่งท้ายนะครับเรื่องการแต่งกายไก่งามเพราะโขนคนงามเพราะแต่งหน้าไก่ไม่มีขนเนี่ยหรือสภาพนี้นะครับมันไม่งามนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการแต่งกายเนี่ยนะครับที่มีบทบัญญัติในทุกศาสนาแล้วก็บทบัญญัติเรื่องการแต่งกายในคัมภีร์ไบเบิลก็ระบุเอาไว้ว่าอย่าให้ผู้หญิงใช้เครื่องแต่งกายของผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายแต่งกายด้วยเครื่องของผู้หญิงเพราะผู้ใดกระทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่พึงรังเกียจในพระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพราะฉะนั้นบทบัญญัติเรื่องการแต่งกายนะครับปกปิดมิชิดเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนถึงความศรัทธาแล้วก็จรรยามารยาทที่ดีงามนะครับนี่คือเครื่องแบบที่เราได้เห็นนะครับแต่ละคนก็แต่ละชาติก็จะมีเครื่องแบบแต่งตัวที่ปกปิดมิชิดนะครับสำหรับคนมุสลิมนะครับการแต่งกายเนี่ยหนึ่งกฎก็คือปกปิดร่างกายทุกส่วนยกเว้นใบหน้าและก็มือสะอาดประณีตเรียบร้อยไม่ต้องแผ่นะครับไม่รัดรูปนะครับผ้าไม่โปร่งบางไม่มีร่องหรือรูที่สามารถมองเห็นผิวหนังไม่แต่งกายเรียนแบบเพศตรงข้ามไม่มีรูปสัตว์หรือคนบนเสื้อผ้าห้ามผู้หญิงใส่น้ำหอมออกนอกบ้านแต่อยู่ที่บ้านแนะนำนะครับให้มีน้ำหอมหลากหลายกลิ่นแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับเพราะผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยพอปิดกิจแล้วก็จะมีความสุขนะครับไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาโอ้อวดนี่เป็นสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้ในการดำเนินชีวิตเพราะมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างชีวิตมนุษย์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความร่ำรวยในโลกหน้าด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามรับฟังด้วยความตั้งใจขอรับในประทานทางนำในการดำเนินชีวิตและให้เราได้อยู่ในทางพร้อมพงตลอดไปตามชีวิตจะหาไม่สอนวาเลกุ้งรองมาตุนร้อนวาบารอนการตุนสวัสดีครับเดี๋ยวเรานั่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแขกนะครับอาคารตูกะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเขาจะมาเยี่ยมเยือนเราและทำกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับในฐานะที่เขาเป็นแขกมาเยี่ยมเยียนเราตอนนี้ให้เราทำตัวเป็นเจ้าของบ้านนะครับการให้เกียรติแก่แขกเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมเล็กน้อยไม่เกิน10นาทีนะครับก่อนที่เราจะได้แยกย้ายกันไปนะครับเขาเชิญครับครับแขกที่จะมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นผู้ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เขามาเมืองไทยแล้วก็อยากจะขอมาแวะเยี่ยมที่สันนิชนนะครับอันนี้เขาเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่จริงเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะ
ครับแต่ว่าเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมสายอิสลามอยู่เขาก็แต่งกายให้ความเคารพเราโดยการสวมหิญาบขึ้นมาพิสครับ yes good morning are you Japanese yes ah okay thank you ชื่อ my name is Fiona ah okay you please introduce yourself okay go สวัสดีครับEveryone, I'm here from Japan. So I just want to say how great it is to be here today. I'm seriously impressed that this goal of ours is Islamic teacher for free. I have so much respect for the dedication and kindness you all show. You know, in Japan, we are all about helping each other out and understanding one another.So, I'm so totally on board with your mission. We are also doing some tribal works in Southeast Asia countries. Our goal is all about world peace, where everyone respects one another, regardless of borders or beliefs. I'd be honored to support you in any way we can. Thanks.Okay. Thank you very much. I see. Let me see you. Yes. Okay. ขออนุญาตแปลในสิ่งที่เขาพูดไปนะครับเขาก็รับปากว่าจะใช้นาทีเดียวในการพูดนะครับเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ฉันดีใจที่ได้พวกท่านนะครับว่าอันนี้เขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับก็เขาฉันต้องการที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับที่มายืนอยู่ณที่นี้นะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ว่าโรงเรียนอันนี้นะครับได้นำเสนอหรือว่าสอนคำสอนของอิสลามโดยที่ว่าไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆในการเรียนนะครับแล้วก็เขาให้แสดงความเคารพเป็นอย่างมากสำหรับการที่อุทิศตนแล้วก็ความกรุณาที่พวกคุณเนี่ยแสดงพวกเรานะครับแล้วก็เขาบอกต่อไปว่ารู้ไหมในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็ทำการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดังนั้นครับก็ในตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในภารกิจที่เขาปฏิบัติอยู่นะครับคือเขาเดินทางมาเขาก็มีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือนะครับในจุดที่เขาเดินทางไปแล้วก็เขาจะทำการบริจาคนะครับทำการบริจาคในเอเชียอาคเนย์ในประเทศเอเชียอาคเนย์ซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือการที่จะให้โลกเนี่ยเกิดความสันติที่ทุกคนให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่คำนึงว่าพรมแดนว่าเป็นประเทศใดหรือว่าความเชื่อใดความเชื่อใดๆนะครับเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในทุกทางที่เขาสามารถทำได้ thank you โอเคครับ next อันนี้ take photograph โอเคเขาจะถ่ายรูปรวมนะฮะWhen to take a photograph? Where? Okay. He said he wanted to show the picture. Okay. เอาแล้วเขาจะให้มอบเด็กกำพร้าให้ทุนเด็กกำให้ท่านเด็กกำพร้าWhat about our friend? คุณอาซูชิเขาก็เป็นลูกศิษย์เรานะครับเขาเป็นสามคนญี่ปุ่น